แก่คนชรานี่คนละแบบคนละแบบถ้าแก่เนี่ยคือว่ายังไม่ชราแต่ชาติชราเนี่ยก็คือยังไม่แก่ยังไม่ใช่หนูงงงงพี่ก็งงยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้ครับเรากลับมาที่จังหวัดลพบุรีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาที่อำเภอพัฒนานิคมนะครับที่อำเภอพัฒนานิคมนอกจากจะมีนิคมอุตสาหกรรมแล้วนะครับมีประชากรประมาณสัก 70,000 คนนะครับและประมาณ 9,000 ครอบครัวเรือนเนี่ยแหละครับประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับมาดูกันละกันครับว่าความสุขความทุกข์ของผู้คนที่นี่ที่พัฒนานิคมจะเป็นอย่างไรติดตามพี่ดีในยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้ครับเอ้าพี่แกเจอกันอีกแล้วมาไหว้น้องปู่เพชรโอ้โหพี่จำผมได้เปล่าจำท่านได้ครับโอ้จำได้อีกครับคุณท่านครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนี่เราเพิ่งเริ่มถ่ายรายการพี่แกะขับรถมาเลยคราวที่แล้วเจอกันที่ไหนนะพี่แกะที่หน้าอำเภออีกเหมือนกันอำเภออะไรอำเภอวังม่วงขอดูรถหน่อยระวังรถระวังรถโอ้โหสวัสดีครับรถเท่จังเลยคราวที่แล้วเจอหน้าอำเภอวังม่วงแล้วพี่ขับรถมาอำเภอพัฒนานิคมครับขับมาทำอะไรอะครับขับมาไหว้หลวงปู่เพชรอ๋อปีใหม่พี่แกะนี่เป็นคนที่สองที่เราได้เจอสองรอบโดยบังเอิญแล้วก็ชี้จัดมากคราวที่แล้วมารถสีทองคราวนี้รถสีแดงเขียวยินดีที่ได้เจออีกรอบนะครับสวัสดีค่ะร้อนไหมคะคนไหนแม่เนี่ยแม่ลูกสาวสวยจังเลยอ่ะขอบคุณค่ะเออสวยมากเลยหนูเรียนจบยังลูกเรียนจบแล้วค่ะจบชั้นอะไรจบปวสค่ะจบปวสสัตบาลฮะสัตบาลค่ะสัตวศาสตร์ค่ะขอสัตวบาลสัตบาลสัตบาลอ๋อก็เกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์อะไรเงี้ยเหรอแต่ว่าพอดีแม่มาขายของก็เลยมาช่วยแม่ก็เลยมาเสียบเนื้อสัตว์แทนฮะค่ะหนูชื่ออะไรลูกเปิ้ลค่ะน้องเปิ้ลพี่ชื่อพี่เปิ้ลนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับฮัลโหลครับสวัสดีครับจากไหนครับว่าไงครับไม่พูดไม่ถูกครับผมชื่อสุวิกาลมะครับสุวิกาลมะใช่ครับสุวิกาลมะครับว่าไงครับอ๋อผมไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์เขาดิฝากคุณช่วยจ่ายให้หน่อยได้ไหมไม่ได้ค่ะช่วยไม่ได้หรอครับแล้วช่วยอะไรได้บ้างคะช่วยที่ลำพังตอนนี้ไม่มีจะกินเลยหนูช่วยได้ยังไงชีวิตลำพังยังไม่มีอะไรจะกินเลยหนูจะไปช่วยได้ยังไงหนูมีความสุขไหมเนี่ยวันนี้ไม่มีความสุขเลยทำไมอ่ะทรมานเรื่องอะไรไม่มีอะไรหรอกค่ะแล้วหนูจะออกมาได้ไงอ่ะหนูต้องหาวิธีอ่ะจริงหนูเป็นคนไทยป่ะคนไทยค่ะแล้วนะไม่มีทางหนีได้เลยเหรอในป่านะในป่าเลยเหรอใช่
เออแล้วเราไม่รวมตัวกันนะแบบว่าพวกเราเยอะกว่าเปล่าไม่เยอะอ่ะของเขาเยอะกว่าเป็นร้อยคนเลยแล้ววันวันก็บังคับให้เราโทรมาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอค่ะหนูชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อมุกมุกพี่ชื่อพี่เปิร์นนะพี่เปิร์นเดี๋ยวหนูจะโทรหาพี่ทุกวันเลยเฮ้ยจะโทรมาขอกำลังใจเหรอขอกำลังใจนะมุกนะโทรมาได้ทุกวันเลยนะอยากได้กำลังใจเมื่อไหร่ก็โทรมานะนี่แหละขบวนการหลอกคนไปเป็น call center บังคับให้เขาโทรทุกวันเลยอ่ะพี่ชื่ออะไรนะครับพี่เหมียวเพิ่นแก๊ง call center โทรมาสงสารเขานะบางทีเขาโดนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบังคับอ่ะบางทีก็ TikTok เราก็ไม่ได้เล่นนะแต่ก็โทรมาใช่แต่ว่าไอคนที่โทรมาบางทีเขาโดนจับไปจับตัวไปใช่ไหมเราไปขังไว้ในห้องแล้วบังคับได้โทรแล้วสั่งอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือเขาก็ลำบากของเขาแหละเขาก็ลำบากของเขาแหละแต่เราก็ต้องระวังตัวของเราเราต้องระวังตัว เราก็ต้องระวังตัวของเราใช่ใช่นี่เอาไปส่งเหรอจ๊ะไปส่งทำร้านขายของชำอ๋อแปลว่านี่ร้านใหญ่เลยร้านทั่วทั้งลพบุรีเลยป่ะไม่ใช่แค่อำเภอครับทั้งอำเภอร้านนี้ใหญ่สุดครับโอ้ยพี่เหมียวขายดีไหมอ่ะขายดีมากเลยนะดูดิหมดเป็นลังๆๆๆเลยมีกำลังแล้วมีกำลังซื้อแล้วช่วงนี้อ๋อช่วงแบบไฮซีซั่นเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยก็ประมาณ6ปีแล้วค่ะ6ปีแต่6ปีนี่สามารถส่งได้ทั้งจังหวัดนี่มันไม่ธรรมดานะเอ้ยทั้งอำเภอแค่เขตนี้แค่โอ้ก็ไม่ธรรมดานะเพราะเราก็บริการส่งเขาอยู่แล้วเพราะว่าถือได้สนับสนุนเราอยู่ผมชื่อเปิร์นะครับพี่เหมียวยินดีที่ได้รู้จักนะครับดีค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่องนี้ชี้แนะอะไรนะครับเรื่องนี้ชี้แนะเรื่องนี้ชี้แนะครับรายการอะไรครับไม่รู้พี่ชอบดูรายการนั้นเหรอไม่ใช่พี่ได้ดูได้ทุกที่เรื่องนี้ชี้แนะโอ้โหเป็นดาราเลยแน่วันนี้นี่ร้านต้นหอมครับเนี่ยชื่อยินดีที่ได้รู้จักครับผมยินดีที่ได้รู้จักผมก็ยินดีที่ได้รู้จักช่องนี้เหมือนกันพี่ชื่ออะไรครับนายสุทัศน์ครับผมพี่นายผมเปิร์นะครับครับผมเรื่องนี้ชี้แนะร้านพี่ทำไมขำกันตลอดเวลาโอ้โหโอ้โหชื่อร้านก็บอกแล้วทุกเวลาเลยสุทัศน์ร้านเมียพารวยถ้าไม่มีเมียก็ยังไม่รวยจริงป่ะจริงจริงเหรอจริงคนเราจะรวยต้องมีเมียเหรอพี่จริงเพราะอะไรครับมันอยู่ที่ชีวิตคู่มันมีสองประเภทเมียพาจนกับเมียพารวยใช่แล้วก็เมียเกาะกินแล้วทำไมพี่สุทัศน์ถึงบอกว่าเมียพารวยมันเป็นไม่ใช่มันเป็นแบบว่าคนได้ยินแล้วติดหูไงแล้วแฟนพี่สุทัศน์ชื่ออะไรครับชื่อน้องจ้าฮะเอาทะเลให้หนูพี่น้องครับชื่อพี่น้องนี่พี่เขาแต่งหน้ามาผัดทุกวันเลยนะเนี่ยฮะแต่งหน้าทาลิปสติกมาผัดทุกวันเลยนะเนี่ยแหมได้น้องปากไม่แดงไม่มีแรงดาวหัวค่ะว้าวรู้ใจดีนะไม่ดาวลูกค้าดูเออแล้วพี่สุทัศน์เป็นคนลพบุรีป่ะครับเป็นคนพิจิตรครับอ้าวแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ไงครับโอ้โหเรื่องมันยาวอ่ะน้ำมันท่วมแล้วก่อนนี้อยู่บางใหญ่บางใหญ่บางใหญ่นี่คือนครปฐมไอ้นนทบุรีใช่นนทบุรีแล้วยังไงแล้วอีตาเนี่ยน้ำมันท่วมใช่ไหมมันเดือดร้อนเดือดร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำท่วมไอ้ปี6ไอ้ปี54อ้าวไม่นานมาเนี่ยนะใช่ใช่ใช่แล้วไงโอ้โหถ้าพูดแล้วจะเศร้าพี่อ่ะต้องลากเรือนะขนหมูขนผักไปที่โรงเรียนเพื่อพวกอะไรเด็ก
คนแก่ชราไปอยู่ในโรงเรียนเพราะว่าน้ำมันท่วมไม่ถึงคนแก่คนชรานี่คนละแบบคนละแบบถ้าแก่เนี่ยคือว่ายังไม่ชราแต่ชาติชราเนี่ยก็คือยังไม่แก่ยังไม่แก่ใช่หนูงงไหมงงพี่ก็งงไงแล้วเมื่อก่อนพี่ทำอะไรอยู่บางใหญ่ขายหมูพี่สาวแล้วก็พี่เปิดร้านอาหารอยู่หุ้นส่วนกับเพื่อนแต่คราวเนี้ยน้ำมันท่วมทำอะไรไม่ได้เราก็เป็นหนี้เป็นสินเป็นหนี้เพราะว่าของพังหมดใช่ใช่ร้านเลิศยังไม่ทันจะได้ใช้หนี้ใช่ใช่ใช่ยังไม่ได้ใช้หนี้แต่ว่าเราก็พยายามใช้หนี้ให้หมดไงก่อนที่จะมานี่หน้าพี่อ่ะเป็นผู้จัดการตลาดอยู่ที่นี่แล้วเขาโทรมาว่าเนี่ยตลาดเปิดใหม่นะสนใจมาขายหรือเปล่าเขาให้ขายฟรีก่อน 2-3 ปีแรกตอนนั้นพี่มาอยู่เนี่ยก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะขายได้วันละ200 300ขายปีเดียวเนี่ยพี่นอนหน้าตลาดเนี่ยนอนกลางตลาดเลยจริงก็ตั้งบ้านเลยก็ตั้งติดตัวมา200บาทบ้านไม่มีห้องเช่าไม่มีอ่ะแล้วอุปกรณ์พวกนี้เอาจากไหนอ่ะทางตลาดเขาทำเรื่องกู้ของธนาคารโอ้มีกู้ธนาคารให้ด้วยใช่แต่ว่าตอนนั้นพี่ก็ไม่เคยกู้ไงประวัติดีทุกวันนี้ก็ยังประวัติดีนะครับอยากให้พี่กู้ไปละเสร็จปุ๊บเราก็ไปซื้อรถเข็นคันนี้มือสองมาแล้วก็ค่อยเติบโตเดี๋ยวนี้ขายได้วันละเท่าไหร่เมื่อก่อนวันละ200 300เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนวันละหมื่นกว่าวันนะต่อวันนะเดี๋ยวนี้ก็อยู่ประมาณวันนึงก็ 4-5,000 4-5,000 บาทแต่ตอนนี้ของอะไรนะเมื่อกี้ผมฟังไม่ทันพี่สุทัศน์เมื่อก่อนขายได้วันละ 2-300 เมื่อก่อนขายได้วันละ 2-300 แล้วเดี๋ยวนี้ขายได้วันละ 4-5,000 ก่อนอันนี้พิเศษก็เป็น150โอเคนะครับถอน50บาทนะโอเคครับเมื่อก่อนขายได้วันละ 2-300 วันนี้แค่ลุงคนเดียวขายได้แล้ว200ใช่เออ2แล้วแปลว่าขายได้วันละเท่าไหร่นะ4-5,000 บาทใช่ต่อวันต่อวันสมัยนี้นะสมัยนี้แต่สมัยก่อนที่ก่อนน้ำท่วมเนี่ยวันก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทเมื่อประมาณก่อนโควิดก่อนโควิดจะเข้าก่อนโควิดไม่ใช่ก่อนน้ำท่วมใช่เส้นหมี่พิเศษจากที่ไหนเส้นหมี่พิเศษแล้วค่ะเส้นหมี่พิเศษใส่ถุงใส่จานครับใส่ถุงครับใส่ถุงโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ40บาท100ชามได้ 4,000 200ชามได้ 8,000 300ชามใช่ว่าวันละ300กล่องเลยเนี่ยยุคที่กล่องต่างหากจานต่างหากขายได้วันละ300จานใช่และเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้ลดเหลือแค่150 200ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นครึ่งๆแต่เราต้องประคองตัวแล้วก็ทุนดิบก็แพงมากกว่าเดิมใช่โอ้แต่ว่าถ้าเกิดที่ผ่านวันละ200มาได้นี่มันก็ไม่มีอะไรแย่กว่านี้แล้วมั้งไม่มีแล้วใช่ป่ะพี่สุทัศน์ไม่เท่าที่ฟังดูอ่ะโอ้จะขายได้หมื่นหรือจะขายได้ 5,000 เนี่ยไม่ได้ต่างเพราะว่าเคยผ่าน200มาแล้วเราเคยใช่ถูกต้องเราเคยผ่าน200มาแล้วไอ้ตอน200พี่ผ่านมาได้ไงเล่าให้ฟังเลยดิผ่านมาได้ไงมีอะไรเราก็กินหนึ่งคือเราอย่าพยายามหาหนี้เข้าตัวสองคือเราอย่าไปมองคนที่เขาสูงกว่าเราเราต้องมองคนที่เขาต่ำกว่าเราคนที่แย่กว่าเราครับแล้วอีตาเนี่ยกำลังใจมันจะมีแต่ถ้าเราไปมองคนที่สูงกว่าเราเนี่ยกำลังใจเราก็จะไม่มีลักษณะว่าเฮ้ยไอ้นู่นเขาก็มีไอ้นี่เขาก็มีเราก็อยากมีตามเขา อีตาเนี่ยมันจะให้ตัวเราลำบากเราต้องปล่อยว่าให้ธรรมชาติมันเข้ามาหาเรามันเข้ามาหาเราเสร็จปุ๊บเราค่อยเข้าไปหามันอะไรที่มันแย่ๆมึงมาเลยเราพร้อมที่เราจะรับหนูเข้าใจยังเข้าใจแต่ถ้าไอ้ที่แย่ๆเนี่ยมันเข้ามาแล้วแต่ว่าเราเดินหันหลังหนีเราไม่สู้กับมันถามว่าเราจะผ่านไหมไม่ผ่านถูกไม่ผ่านแล้วเราจะทำไงเราต้องสู้กับมันแล้วพี่เจอพี่น้องได้ไงถ้าเราเนี่ยโหยาวเลยนะผมฟังเหรอเราเป็นคนเกย์มาก่อนรักมะนาวว่าคนไหนมาคือเหมือนลักษณะทำแต้มมาก่อนเนี้ยนะแต่สมัยนี้เขาเรียกยังไงเราก็ไม่รู้แต่ว่าจุดนั้นคือเราผ่านมาแล้วเราก็ไม่อยากไปรื้อฟื้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราหมูสับ
เดี๋ยวค่อยต่อเดี๋ยวค่อยต่อยาวอ่ะใช่เยอะๆเลยล่ะสนุกอ่ะผมกินแล้วสั่งอาหารไปด้วยเลยดีกว่าดังนั้นอ่ะกะเพราหมูกรอบไข่ดาวครับหมูกรอบไข่ดาวไม่ต้องใส่ถั่วมานะครับไม่ใส่ถั่วไม่ใส่ถั่วไม่ใส่ข้าวโพดนะครับข้าวโพดก็ไม่ใส่เอาแค่กะเพราและหมูกรอบและไข่ดาวครับโอเคครับบางคนสั่งผิดนะสั่งยังไงถั่วฝักยาวเออจริงกะเพราถั่วฝักยาวเหรอใช่ใช่ถั่วฝักยาวเออแต่เวลาเราหั่นไปเขาบอกไม่ใช่เออไม่แต่ผมชอบสั่งกะเพราแล้วชอบใส่ถั่วฝักยาวมาผมไม่เอาไงร้านนี้ไม่จ่ายร้านเออเนี่ยบางร้านเขาใส่เออไอ้ที่มาของการได้รู้จักพี่น้องเนี่ยคืออะไรผมยังมาไม่ถึงเลยใช่ไหมอยากรู้จักใช่ไหมก็คือมันมามันก็เกิดเรื่องของอันนี้มวนสองเลยนะอ่ะมาเลยเล่าเลยคือนี่ขายอยู่จำเป็นที่เป็นหนี้ได้ไหมจำได้จำได้ไหมเป็นหนี้อยู่ที่บางใหญ่ใช่ตอนน้ำท่วมขาดเงินอยู่พันกว่าบาทขาดพันกว่าบาทเจอวันแรกเลยเจอวันแรกเลยมาที่ร้านวันแรกเลยขอยืมหน่อยใช่ยืมหน่อยไม่รู้จักด้วยจริงปะเนี่ยจริงเรื่องจริงเอาจริงๆนะอันนี้เรื่องจริงเหรอจริงจริงจริงแล้วพี่ให้ยืมให้แล้วทำไมถึงให้ยืมสงสารนะน่าจะสงสารสงสารใช่เพราะว่าพี่ไปยืมใครเขาก็ไม่ให้ไม่มีใครให้ใช่ถ้าไม่เชื่อนะลองให้พี่ยืมหนูไหมล่ะเห็นไหมพูดแค่นี้หนูก็ไม่ให้พี่แล้วไม่มีใครให้หรอกเพราะตอนนั้นน้ำท่วมหนูเข้าใจไหมอ่ะแล้วไงต่อยืม1,800เสร็จปุ๊บเราก็ไปใช้หนี้เขาแล้วเขาอยู่ในตลาดหรือไงขอเบอร์เขาไว้หรือยังไงจะใช้หนี้เขาหรือเขาเดินมาที่ร้านเลยแต่เนี้ยเราก็ไม่รู้จักเขาหรอกเราก็เห็นว่าเขาน่าจะนิสัยดีนะแล้วตรงไปตรงมาเราก็ลองขอดูลองยืมตังค์เขาดูว่าเขาจะให้หรือเปล่าครับผลสรุปเขาก็ถามว่าไปทำไรเราก็บอกไปใช้หนี้เขาเขาก็ให้นะเขาให้มา2,000พี่ก็ไม่เอาแค่1,800เอาแค่แล้วก็ขอเบอร์เขาไว้เบอร์ก็ไม่ได้ขออ้าวแล้วจะใช้คืนได้ไงก็เราคิดว่าเราไม่โกงเขาอะแต่เขามาหาเราเขามาหาเราทุกวันเขามาหาเราทุกวันจีบกันว่างั้นเถอะไม่ได้ไปหรอกลูกสาวสาวร้องจะไปจีบกันว่างั้นเถอะใช่ไม่ไม่ได้จีบเลยไม่ได้จีบไม่ได้อะไรเลยแต่เขามีลูกเล็กคนหนึ่งชื่อเพชรพลอยเนี่ยตัวประมาณนี้นะยังเด็กอยู่เลยเดินป๊อเปียเขาเดินไปหาเราเดินไปหาพี่ที่ร้านนี่ตอนนี้แม่เขาก็มาด้วยมาทุกวันเคยไหมหนูเคยไหมว่าเฮ้ยบางคนคนหนึ่งเราสนิทกันมากแต่ไอ้คนนี้เราไม่สนิทแต่กับกายเรามาสนิทมากกว่าเขาเรียกอะไรบุพเพอารวาสวาสนาใช่ใช่ใช่ความสุขของพี่น้องทุกวันนี้คืออะไรครับนี่แหละค่ะทำให้ลูกค้ากินให้อร่อยใช่ถูกต้องแล้วความทุกข์ล่ะครับทุกข์ก็คือสุภัสพี่น้องพี่สุทัศน์เขาทำให้พี่เป็นทุกข์เรื่องอะไรวันนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็นี่แหละเราก็ต้องมีความสุขเราไม่ตามใจใช่ไม่ตามใจใช่ไหมใช่โหพี่สุทัศน์อ่ะไม่เอาใจเลยอ่ะเอาใจคนไม่เป็นโอ้จริงพี่เป็นคนที่เอาใจคนฝืนมันฝืนใช่มันฝืนตัวเราอ่ะเราตัวเราเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปฝืนทำมันไม่ใช่เหรอถ้าเป็นหนูอ่ะหนูจะไปฝืนหนูทำได้ไหมผมไม่ฝืนเราไม่ฝืนเราต้องแบบเป็นตัวของตัวเราเอางั้นถามพี่สุทัศน์บ้างความสุขของพี่สุทัศน์คืออะไรครับความสุขของพี่เหรอโอ้โหมันจะมีมั้งไหมเนี่ยความสุขมันไม่มีอะสิพี่ไม่มีความสุขเลยเหรอมันไม่มีความสุขฮะวันนี้ว่าวันพฤหัสที่หนูมาในวันพฤหัสนะครับถ้าพรุ่งนี้ถึงจะสุขหนูมาผิดวันแล้วต้องมาวันศุกร์ต้องมาวันศุกร์ถึงจะศุกร์ถูกต้องศุกร์แค่วันอาทิตย์ละวันใช่แค่นั้นพอแล้ววันศุกร์พี่ทำอะไรอ่ะฮะทำอะไรถึงมีความสุขอยากทำอะไรเราก็ทำ อยากเที่ยวอยากเล่นอยากคุยกับเพื่อนอยากปล่อยพระอยากเฮฮาปาร์ตี้เต็มที่นั่นคือเป็นวันของเราแล้วความทุกข์ของความทุกข์ของพี่สุทัศน์คืออะไรครับความทุกข์มันไม่มีแล้วอ่ะมันหมดแล้วอ่ะ
พอเราผ่านมาแล้วในจุดนั้นความสุขของพี่เนี่ยเห็นคนที่เรารักเนี่ยมีความสุขแฮปปี้แล้วถามหน่อยหมูแฮปปี้ไหมถ้าเห็นคนที่เรารักมีความสุขแฮปปี้ใช่นั่นคือความสุขของเรานั่นแหละความสุขของพี่ผมเห็นพี่มีความสุขผมก็มีความสุขด้วยใช่ถูกต้องหมายถึงทุกคนแหละอยู่ใกล้คนที่มีความสุขยังไงเราก็มีความสุขมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะเรื่องหนี้เรื่องสินเรื่องเงินเรื่องทองมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องนี้ละเพราะเราผ่านจุดนั้นมาแต่ว่าเราเห็นคนที่เรารักเนี่ยมีความสุขอย่างพ่ออย่างแม่อย่างเพื่อนพี่น้องเขามีความสุขเราแฮปปี้ละผมชื่อเปิร์นะครับพี่สุทัศน์ครับผมยินดีที่ได้รู้จักนะครับครับครับขอบคุณนะครับ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 เรื่องนี้ชี้แนะขอบคุณที่ชี้แนะให้ได้รู้จักกันนะครับพี่น้องผมชื่อเปิร์นะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับขอบคุณครับไฟวันหนึ่งมีกี่ขบวนครับระวังอันตรายขณะบนรถไฟปลดยืนห่างจากขอบรางแก่งคอยบัวใหญ่กรุงเทพหนองคายโอ้นี่เป็นขบวนแบบอันนี้คือทางที่ใช้แบบปกติเลยสิครับใช้เพื่อเดินทางไปแต่ละที่เลยแล้วเราขึ้นได้ไหมได้จ้ะตรงนี้มีสถานีไหมอ๋อเราขึ้นตรงนี้ได้ใช่แล้วพี่ชื่ออะไรครับชื่อนุ้ยค่ะผมเปิร์นะครับยินดีที่ได้รู้จักครับพี่นุ้ยยินดีนะคะยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักครับรู้จักค่ะพี่เป็นคนใต้ใช่ไหมไม่คนคงสลุงคนพื้นที่ค่ะอ๋อคนที่นี่เลยรอเรือโรลิงไทเบิ้งอ๋อคนไทเบิ้งใช่อ๋อคนที่เมื่อก่อนอยู่ในเขื่อนนะสิใช่แล้วก็เขาก็มาเวนคืนสร้างเขื่อนป่าสักเพื่อเป็นที่ชะลอน้ำเขาบอกว่าคนไทยเบิ้งนี่คนท้องที่ของพัฒนานิคมตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ใช่ปะใช่คนพกสลุงนามสกุลก็จะลงท้ายด้วยสลุงขึ้นต้นด้วยพี่นามสกุลอะไรวงสลุงค่ะวงสลุงเออสำเนียงพี่นุ้ยมีสำเนียงนะคล้ายๆสำเนียงใต้นะแต่ไม่ใช่ใต้ใช่ค่ะออกสุพรรณเนื้อหนึ่งแต่ผสมใต้ด้วยใช่ไทยเบิ้งไทยเบิ้งใช่ค่ะมาจากอะไรโคราชก็จะเป็นไทยเบิ้งมาจากกรุงเวียงจันทร์ประวัติอ่ะก็ลาวสิลาวใช่อ๋อมีเชื้อลาวแต่ว่ามันเพี้ยนมาเป็นโคกสลุงอ๋อเมื่อก่อนโคกสาวหลงประวัติมาอ๋อแสดงว่าหนุ่มหล่อโคกสาวหลงทางมาอ๋อนึกว่าเขาคิดว่าเป็นเสือสมิงอะไรประมาณเนี้ยพอโดนยิงมาพัดหลงมาก็จากกรุงเวียงจันทร์ไงอ๋อก็เลยมาเป็นโคกสลุงหมดเวลาของยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้แล้วนะครับสำหรับการมาเยือนผู้คนในอำเภอพัฒนานิคมนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งที่เราได้รับก็คือความสุขความทุกข์ของผู้คนที่อยู่ที่จังหวัดลพบุรีที่อำเภอนี้นะครับแต่ว่าไฮไลท์ที่เราอยากจะทิ้งท้ายให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเนี่ยนะครับก็คือขบวนรถไฟนะครับที่ข้ามบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับตรงนี้เรียกว่าสะพานรถไฟโคกสลุงนะครับกัปตันบ๊ายบายก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกเรื่องราวนะครับที่แบ่งปันความสุขความทุกข์ให้เราได้ทราบกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของยินดีที่ได้รู้จักได้นะครับผ่านทาง Facebook ของยินดีที่ได้รู้จักไทย PBS หรือรับชมคลิปสั้นๆได้นะครับผ่านทาง Instagram และ TikTok ของยินดี _thaipbs ครับหากอยากจะรับชมเวอร์ชันที่จุใจและยาวกว่าที่ได้รับชมผ่านทางไทย PBS ทุกวันเสาร์ 17:05 นแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่แอปพลิเคชันวิภาบนโทรศัพท์มือถือครับทั้ง Android และ iOS หรือ www.vipha.me นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่แบ่งปันความสุขความทุกข์ให้เราได้ทราบกันนะครับ Have a nice day ยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ลูกแกะน้องเปิ้ลแม่นางพี่เหมียวพี่สุทัศน์เจ๊น้องพี่นุ้ยและอีกหลายๆคนยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนนะครับ